โอเคครับไปที่จุดใกล้สุด100เมตรครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าเป็นเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายขนาดเล็กแต่ว่าเป็นไฟฉายสายพุ่งนะครับ3ตัวซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันสเปคใกล้เคียงกันนะครับทั้งค่าความสว่างแล้วก็ระยะ2ครับตัวแรกจะเป็นตัวโอไลท์บาทอนเทอร์โบนะครับตัวนี้ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวมาใหม่เมื่อไม่นานนี้เองนะครับส่วนตัวที่2ครับจะเป็นตัวบูเบน T4 นะครับตัวนี้เป็นแนวแทคติคอลจ๋าเลยนะครับตัวเล็กๆเหมือนกันนะแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นตัว Phoenix TK05R ครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวเทคนิคอลเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับทั้งคู่เป็นไฟฉายขนาดเล็กแล้วก็มีแนวแสงเหมือนกันก็คือแสงแบบพุ่งนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทดสอบกันนี่คือภาพโลเคชั่นที่ผมจะทำการทดสอบในคืนนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้เลนส์ซูมดึงภาพเข้ามาให้ทุกคนดูว่าสถานที่นั้นเหมาะขนาดไหนโอเคเราไปดูรายละเอียดของสถานที่กันครับผมใช้เลนระยะใกล้เลนซูมขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นเลนที่ผมใช้ในการทดสอบแสงตอนกลางคืนด้วยนะครับให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆฝั่งซ้ายครับต้นไม้3ต้นเราจะเห็นชัดเจนนะแล้วก็ฝั่งขวาเราจะเห็นทิวต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ตรงกลางภาพต้นไม้ต้นเล็กๆที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นระยะไกลโอเคครับทุกคนผมจะพาทุกคนเริ่มทดสอบในรอบแรกก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มืดสนิทเท่าไหร่แต่ก็ลองดูก่อนนะครับเริ่มจากตัว Wuben T4 นะผมจะยืนส่องโดยเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆยังไม่ซูมนะครับโอเคจุดแรกครับนี่คือจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับจากนั้นไปที่ต้นไม้ต้นที่สูงสุดแล้วก็ต้นประมาณ150เมตรต้นตาล นะครับฝั่งซ้ายสุดต้นสูงสุดแล้วก็มาที่ต้นใกล้ๆคราวนี้ผมจะไปที่ยอดต้นมะพร้าวนะครับนี่ครับแสงที่ Wuben T4 ทำได้อันนี้ย้ำก่อนนะยังไม่มืดสนิทนะครับจากนั้นผมจะไปที่ตรงกลางครับเราจะเห็นต้นไม้ตรงกลางโอเคส่องถึงนะครับ250เมตรสบายสบายชิวๆแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเขาน่าจะทำได้ชัดเจนกว่านี้นะเพราะตอนนี้ยังมีแสงสว่างอยู่นะครับผมจะส่องไล่ให้ดูก่อนทั้ง 3-4 จุดของเรานะรอบแรกนะครับโอเคครับสำหรับ Wuben T4 รอบแรกที่ยังมีแสงธรรมชาติอยู่ผมจะไล่ลงมาแล้วก็ไล่ขึ้นไปแบบนี้นี่คือแสงที่เขาทำได้นะครับตัวต่อมาจะเป็น Phoenix นะครับผมจะยืนจุดเดียวกันเลยแล้วก็ไปที่ค่าความสว่างระดับสูงสุดของเขาเลยจุดแรกก่อนนะครับจากนั้นไปต้นไม้ที่มันสูงๆฝั่งซ้ายมือแล้วก็ต้นตาลฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับจากนั้นไปที่ยอดต้นมะพร้าวอันนี้คือยังไม่ซูมนะให้ทุกคนเห็นภาพรวมก่อนแสงธรรมชาติยังไม่หมดนะครับแต่ว่าผมให้ทุกคนดูจะได้มีข้อเปรียบเทียบนะจากนั้นมาจุดที่เขาไกลสุดก็คือต้นไม้ตรงกลางภาพนะครับอันนี้250เมตรดูประมาณนี้ก็ถึงแบบชิวๆเลยนะโอเคผมเลื่อนจุดให้ดูเร็วๆนะครับจากนั้นเอาแสงลงแล้วก็ยกแสงขึ้นนี่คือ Phoenix TK05R ครับ 1,000 ลูเมนตัวต่อมาจะเป็นบาทอนเทอร์โบครับผมจะเริ่มที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยเทอร์โบนะโอเคครับไปที่จุดใกล้สุด100เมตรครับต้นไม้สูงสูงฝั่งซ้ายแล้วก็ซ้ายสุดเลยต้นตาล นะครับจากนั้นไล่มาที่ยอดมะพร้าวให้ทุกคนดูแบบภาพรวมก่อนนะยังไม่ได้ซูมแบบเจาะลึกนะครับยังไม่ได้สายกล้องแล้วก็จุดที่ไกลสุดครับต้นไม้ตรงกลางภาพนะส่องประมาณนี้นะครับจากนั้นเอาแสงลงยกแสงขึ้นไล่จุดให้ดูก่อนนะโอเคครับคราวนี้รอให้มืดสนิทเดี๋ยวเรามาทดสอบแบบเจาะลึกแบบเน้นๆกันอีกทีนึงโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากเจ้าตัว Wuben นะครับมาดูที่จุดที่ใกล้ที่สุดก่อน
นี่คือจุดที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับประมาณ100ถึง150เมตรนะต้นไม้ต้นแรกครับจากนั้นต้นที่2ซึ่งค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็ต้นที่3ซึ่งมันเป็นตรงต้นตาล นะครับอันนี้ผ่านชิวๆเลยนะคราวนี้มาดูยอดต้นมะพร้าวนะครับยอดต้นมะพร้าวผมให้ดูนี่ครับถึงแบบชิวๆเลยนะประมาณ200ถึง180เมตรถึง200เมตรนะครับจากนั้นเราจะมาดูกลางภาพตรงจุดที่ไกลที่สุดนะครับประมาณ250เมตรต้นไม้ตรงกลางภาพนะผมก็ซูมเข้าไปซะเลยนี่ครับมองเห็นต้นไม้ไหมเนี่ยโอเคนะครับผมส่องให้ดูต้นไม้ตรงกลางภาพมันเห็นเป็นเงาลางๆนะถือว่าชิวๆสบายๆครับอ่ะดูต้นมะพร้าวบ้างยอดต้นมะพร้าวครับนี่โฟกัสอาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าผมใช้เลนส์ซูมแล้วก็ซูมดิจิตอลนะครับต้นมะพร้าวแล้วก็คราวนี้มาดูตรงจุดที่มันใกล้สุดๆบ้างนี่ครับสบายชิวๆเลยผมซูมเอาออกนะครับให้ดูนี่ครับมุมไกลโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปกันต่อนะครับตัวต่อมาจะเป็นฟินิกซ์ครับผมเริ่มจากจุดที่ใกล้ที่สุดก่อนต้นไม้ประมาณ100เมตรแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นต้นสูงๆนะครับจากนั้นก็จะเป็นต้นตาลชัดเจนมากนะครับนี่จากนั้นไปดูยอดมะพร้าวกันยอดมะพร้าวก็จะประมาณนี้เลยนะชัดเจนชิวๆนะครับคราวนี้ไปดูจุดที่ไกลที่สุดก็คือประมาณ250เมตรนะครับอันนี้ผมจะซูมให้ดูนะนะครับต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางชัดเจนชิวมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูคราวนี้จะดูยอดต้นมะพร้าวเนี่ยครับมันมีฝุ่นนะครับมันก็เลยเหมือนมันจะไม่ชัดสักหน่อยแต่ว่าแสงถามว่าถึงไหมถึงแบบสบายๆมากครับโอเคผมมาเรื่อยๆเนี่ยตรงกลาง250เมตรแบบสบายๆนะครับจากนั้นมาจุดที่ใกล้ที่สุดหน่อยนี่ครับประมาณ100เมตรอันนี้100เมตรกว่าๆแล้วก็ต้นตาลครับเนี่ยครับชัดเจนมากฟินิกซ์ TK05R นะครับจากนั้นผมจะซูมเอาออกมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะถ้ามีเวลาเหลือแบตไม่หมดก่อนนะครับมาดูตัวบาทอนเทอร์โบกันบ้างนะครับนี่คือจุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ100เมตรจากนั้น100เมตรกว่าๆครับต้นไม้ที่มันสูงๆแล้วก็ต้นตาล นะครับจากนั้นเราไปดูยอดต้นมะพร้าวบ้างนี่ครับยอดต้นมะพร้าวถึงสบายชิวๆนะครับกลุ่มต้นมะพร้าวจากนั้นมาดูจุดที่มันอยู่ใกล้ๆนี่ครับ250เมตรนะผมจะซูมให้ดูเลยจุดนี้ไกลสุดนะครับต้นไม้ตรงกลางนะครับ250เมตรทำได้ดีเลยนะครับจากนั้นไปดูต้นมะพร้าวก่อนนี่ยอดต้นมะพร้าวนี่ครับชัดเจนชิวๆสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นซูมให้ดูอีกทีนึงนะรอบ2ตอนนี้ดูภาพรวมไปก่อนนะครับมาดูตัวต้นไม้ที่ใกล้สุดต้นที่มันค่อนข้างสูงนิดนึงจากนั้นก็ต้นตาล นะครับนี่ครับแสงที่เขาทำได้จากนั้นผมจะซูมเอาออกมาก่อนโอเคครับคราวนี้ผมจะเน้นไปที่การซูมให้ทุกคนดูนะเรามาไล่ดูแต่ละตัวเลยครับมาดูที่ตัวแรกครับวูเบน T4 ที่ระยะ180ถึง200เมตรแสงที่ทำได้850ลูเมนนะครับระยะส่องไกล401เมตรมาดูต้นนี้ต้นมะพร้าวนะครับแสงถึงทั้งพุ่งแล้วก็กว้างนะครับพอซูมไปเนี่ยสปอตตรงกลางแล้วก็สปิลของเขาก็ดูจะกว้างพอสมควรนะถ้าใช้วิธีการซูมดูนะครับมองด้วยตาเปล่าเราอาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับผมก็ซูมให้ดูแบบเน้นซูมเลยนะนี่ครับนี่ให้ดูตรงกลางภาพจากนั้นผมจะซูมเอาออกนะครับซูมเอาออกให้ทุกคนดูภาพรวมของเขากันซูมเอาออกเราจะเห็นแสงประมาณนี้นะครับ
้นมะพร้าวจากนั้นผมจะไล่แสงลงมาจากนั้นก็ไล่ขึ้นไปครับให้ดูสปอตสปิลความกว้างลักษณะแสงสีของเขานะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวแรกที่เราทดสอบวันนี้ Wuben T4 ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยครับมาดูเพื่อนๆของเขาอีก2ตัวกัน Phoenix TK05R ครับที่ระยะประมาณ180ถึง200เมตรผมจะเน้นไปที่การซูมเลยนี่ครับแสงที่เขาทำได้ก็จะประมาณนี้แสงถือว่าดีมากๆนะครับพุ่งไกลแล้วก็ได้กว้างด้วยดูสิครอบคลุมเลยนะนี่ครับผมเน้นที่ระยะนี้ที่ประมาณ180เมตรถึง200เมตรนะครับเพราะว่ายอดต้นมะพร้าวนั้นผมว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ให้เราเห็นความแตกต่างนะครับถึงไม่ถึงก็วัดกันตรงจุดนี้แหละเนี่ยถึงแล้วเห็นรายละเอียดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะนี่ครับยอดต้นมะพร้าว1,000 ลูเมนครับ450เมตรPhoenix TK05R ผมว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจากนั้นผมจะซูมเอาออกมาจากตรงนี้นะครับให้ทุกคนเห็นภาพรวมแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคครับยกขึ้นยกลงให้ดูก่อนโอเคตัวสุดท้ายก็คือ Polite Baton Turbo ครับที่ระดับเทอร์โบระยะส่องประมาณ180ถึง200เมตรนะครับแสงที่ได้มีความพุ่งแล้วก็มีความกว้างเลยนะเนี่ยผมขยับให้ดูชัดๆนะครับทำได้ดีไม่แพ้ฟินิกซ์เลยนะครับโอ้โหทั้งพุ่งแล้วก็ทั้งกว้างตัวนี้ 1,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกล510เมตรซึ่งก็ได้เปรียบสเปคได้เปรียบเพื่อนๆมากนะครับผมยกให้ดูชัดๆจากนั้นผมจะซูมเอาจากมุมนี้นะครับให้ดูนะครับซูมเอาออกมาเพื่อที่จะเห็นภาพรวมค่าความสว่างสปอตสปิลของเขาก็ประมาณนี้นะค่อยๆไล่แสงลงมาครับไล่แสงลงมาจากนั้นก็ไล่ขึ้นประมาณนี้นะครับสำหรับโลเคชั่นต้นมะพร้าวคราวนี้มาถือเดินกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Wuben T4 นะครับเป็นตัวแรกที่ผมจะทำการทดสอบให้ทุกคนดูไฟฉายสายพุ่งนะครับแต่ว่ามาถือเดินไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะดูไหมแต่ว่าผมก็ทำให้ดูพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับนี่คือแสงที่เขาทำได้เลยนะพอส่องใกล้ๆแบบนี้รู้เลยว่าตรงกลางของเขานั้นเข้มมากๆนะครับโอเคพื้นค่อนข้างที่จะขรุขระนะฝนไม่ตกแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของขี้โคลนขี้ตมอยู่นะครับ850ลูเมนครับ401เมตรคือสเปคของเขา Wuben T4 แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะไม่เดินไกลมากนะเพราะว่าแบตเขารู้สึกว่าจะเริ่มอ่อนลงนิดหนึ่งนะโอเคผมเดินมาถึงตรงจุดนี้ครับผมจะหมุนซ้ายให้ดูแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือแสงเทอร์โบแสงระดับไฮเลยนะครับแสงระดับสูงสุดของเขาเลยส่องเข้าไปตรงแถวนี้นิดนึงมันมีช่องให้ส่องโอเคครับผมจะเดินกลับนะเอาให้ดูหอมปากหอมคอนะครับสำหรับไฟฉายแสงพุ่งสำหรับการถือเดินผมยื่นออกไปแบบนี้จะได้เห็นชัดๆนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้1นาทีกว่าๆนะครับตามสเปคแล้วเขาจะดรอปแสงประมาณ1นาทีนะครับแต่ก็แสงที่ได้ก็ยังมีความเข้มมีความสว่างอยู่ตรงกลางเข้มดีมากๆครับสปิลเป็นวงกลมสวยงามโอเคครับผมจะไล่ไปที่เทอร์โบนะเขามีระดับไฮนะครับมี3ระดับระดับไฮ 1,000 ลูเมนระยะส่องไกล450เมตรครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้จะใกล้เคียงกันเลยนะครับลักษณะแสงก็คือสปอตตรงกลางกลมโตเข้มนะครับแล้วก็สปิลเป็นวงกลมส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนตัดเป็นวงกลมค่อนข้างสวยเลยนะครับดูดิประมาณแบบนี้คราวนี้ยืนส่องผมเดินตรงกลางถนนเลยนะแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้ายกขึ้นสูงๆเป็นยังไงลูกสูงๆมุมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
ู่ตรงนี้ท่านจะได้เห็นลักษณะแสงแบบชัดๆนี่สปอร์ต2ไกลๆนี้ก็ตรงกลางเข้มนะครับมีความพุ่งสปิลก็มีให้เห็นตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเป็นวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างแบบคมๆเลยเป็นลักษณะแสงของไฟฉายแสงพุ่งนะครับคราวนี้หมุนซ้ายถือกล้องถือกิมบอลก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับมันหนักอยู่เหมือนกันนะหลายตัวทำ3ตัวพร้อมกันนี่ครับส่องเข้าไปบริเวณสวนยางพารามันจะมีช่องให้ส่องเราก็ส่องเข้าไปถือว่าทำได้ดีลักษณะแสงของเขาชัดเจนมากครับคาแรคเตอร์แสงเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเราเดินกลับไปแล้วไปดูตัวที่3ก็คือตัวบาทอนเทอร์โบนะครับจากโอไลท์ตัวนี้ฟินิกซ์ TK05 ก่อนหน้านั้นจะเป็นตัววูเบน T4 ลักษณะแสงนี่เหมือนกันเปียบเลยนะครับต่างกันแค่ค่าความสว่างแล้วก็ระยะแสงความพุ่งที่เขาทำได้แค่นั้นเองแต่ลักษณะแสงนี่คล้ายกันเลย 1,000 ลูเมนครับ510เมตรลักษณะแสงจะเห็นว่าแทบไม่ต่างกันนะครับตรงกลางเข้มสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลเป็นวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนผมจะถือออกไกลๆเราจะได้เห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนของเขานะนี่ครับตรงนี้เดิน3รอบผมก็ตกล่อง3รอบโอเคหวังว่าผู้ชมจะไม่เวียนหัวนะครับดูส่องไกลๆตรงปลายทางนะครับเราจะเห็นความชัดเจนของสปอตตรงกลางของเขาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนี่ครับลักษณะแสงเหมือนกันเดะเหมือนกันเปียบต่างกันที่ค่าความสว่างแล้วก็ระยะส่องไกลแค่นั้นเองโอเคครับพอมาถึงจุดนี้ผมก็จะหมุนซ้ายให้ทุกคนดูตรงนี้ก็จะมีช่องให้ส่องเข้าไปนะถ้าปิดไฟนี่ก็คือมืดสนิทนะครับตรงนี้พอส่องเข้าไปตรงจุดที่แสงกระทบนั้นก็คือถ้าใกล้ๆนะไม่เกินระยะเขานี่ก็คือเข้มมากๆนะส่องเข้าตานี่ผมว่ามีสตันไปหลายวิแล้วครับไม่ควรนะครับส่องเข้าตาโอเคผมเดินกลับที่เดิมนะครับเดินกลับที่เดิมแล้วก็ส่องให้ดูเลยลักษณะแสงเป็นแบบนี้ยกขึ้นสูงๆจะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกนะโอ้แต่ค่อนข้างเหนื่อยลิ้นพันกันแล้วครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับ3รุ่นที่เป็นไฟฉายขนาดเล็กแต่ว่าแนวแสงพุ่งนะครับทั้ง3ตัวใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันก็คือ18350นะครับ1100มิลลิแอมเหมือนกันเปียบรายละเอียดอื่นๆผมจะค่อยๆใส่รายละเอียดในตัวหนังสือนะครับก็ค่อยไปดูคลิปเต็มกันโอเคครับผมออกมาข้างนอกแล้วได้เวลากลับบ้านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับโอ้มีต้นมะพร้าวด้วยนะให้ดูโอเคครับปิดคลิปจริงๆแล้ว